ก็คือเรื่องรายละเอียดขอให้เป็นไปตามสำนวนดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นคดีความแล้วครับแต่โดยส่วนตัวคุณชิรัตน์เนี่ยกังวลใจไหมครับกับการเดินทางมาวันนี้เพื่อไม่ครับเพราะก็ยังยืนยันว่าเอกสารที่ผมเอามาแสดงเป็นเอกสารที่ได้รับจากการราชการแน่นอนครับไม่ได้ปลอมหรอกครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานเอกสารที่ใช้ยืนยันว่าผมผ่านกระบวนการในอดีตมาแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลทางกฎหมายอะไรอยู่แล้วครับมันก็ยังเป็นประเด็นค้างแคลงใจในเรื่องของมันไม่มีตามลายนิ้วมือประทับลายนิ้วมืออะไรต่างๆนี่ครับโดยส่วนตัววันนี้เราเตรียมข้อมูลมาชี้แจงกับทางพนักงานสอบสวนยังไงบ้างในประเด็นนี้อันนี้ผมขออนุญาตเป็นรายละเอียดขอเป็นทางให้การทางสำนวนเนาะครับขอเป็นเรื่องทางสำนวนดีกว่าเพราะเป็นคดีความแล้วครับแต่ก็มั่นใจว่าเราสามารถต่อสู้ในประเด็นนี้ได้แน่นอนมั่นใจครับมั่นใจครับเพราะว่ามันเป็นเอกสารถูกต้องแน่นอนเกิดเหตุที่เราสอบถามกองทัพมาแล้วก็เอกสารตัวนี้คือทางกรรมธิการทหารนี่ก็เคยคุยกับกองทัพครับแต่ว่าก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรไม่ได้คำตอบอะไรครับสรุปเอกสารที่กรรมธิการขอไปได้อย่างครับก็เป็นสำเนาต้นขั้วซึ่งทางกองทัพไม่ได้ให้ครับคืออย่างนี้ครับคือเอกสารที่ผมมาแสดงมันเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าในอดีตผมเคยผ่านกระบวนการทางราชการมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ว่าผมคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารราชการที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์เพราะไม่งั้นก็ต้องตรวจทุกคนอ่ะผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ซึ่งมันเป็นเอกสารที่หมดอายุความไปแล้วมันไม่มีผลทางกฎหมายอะไรแล้วด้วยนะครับการกระทำแบบนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นการดิสเครดิตกันเฉยๆครับแต่โดยส่วนตัววันนี้ก็ได้เอาตัวของสอสีจากตัวจริงมาให้เราดูมาอันนี้ขออนุญาตเป็นทางให้ทนายจัดการผมยังไม่ได้ยินเขาพูดว่าไม่มีต้นขั้วของจิรัตน์ครับและในประชาชนที่มีลักษณะคล้ายๆของคุณจิรัตน์นะครับอันนี้มีการรวบรวมหรือว่ายังไงบ้างก็ต้องถามทางกองทัพว่าได้ตรวจสอบทุกคนที่โพสต์ลงสื่อออนไลน์หรือเปล่าครับว่าเป็นเอกสารจริงหรือปลอมครับผมก็คงไม่ค่อยเข้าไปก้าวก่ายของหน้าที่ของทางราชการครับแน่นอนครับแน่นอนครับนี่เป็นการดิสเครดิตกันครับเป็นเพราะว่าเราออกมาจี้เรื่องการปฏิรูปกองทัพต่างๆเรื่องการดิสเครดิตใช่ครับก็คือไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกครับมันก็มีอีกหลายเรื่องมีกระบวนการ IO มีกระบวนการที่จะขัดขวางการทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วครับ